วมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนถามมาคือเรื่องของมาตรการในการเยียวยาแน่นอนแหละบางส่วนตอนนี้ตกงานไปแล้วคุณป๋องใช่ครับตกงานเพราะว่าโควิด19แบบนี้ต้องบอกว่าใครที่ตกงานจากโควิดแล้วก็เป็นผู้ประกันตนนะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยเพราะว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ในการว่างงานค่ะเรื่องนี้นายทศพลกฤตวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าจากการระบาดของโควิดรอบใหม่รัฐก็มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการหลายประเทศแต่ละประเภทส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวการนี้เองสำนักงานประกันสังคมได้มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนค่ะโดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ6เดือนใน15เดือนก็คือต้องจ่ายเงินสมทบมาก่อนนะคะจึงจะเกิดสิทธิ์ในการรับเงินกรณีว่างงานแต่ไม่ได้ทำงานหรือว่านายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากว่าต้องกักตัวหรือว่าเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือว่าไม่ได้ทำงานเนื่องจากว่านายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือว่าให้ลูกจ้างดังกล่าวเนี่ยมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือว่าเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือว่ามีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีแต่ว่ารวมกันแล้วไม่เกิน90วันค่ะส่วนใครที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวที่ว่านี้นะคะก็ไปติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ดำเนินการขอรับได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะเริ่มวันที่4มกราคมโดยลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีหน้าที่ก็ให้ไปกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนดาวน์โหลดแบบขอรับนี้ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะจากนั้นก็นำส่งให้กับนายจ้างขณะที่นายจ้างเองก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการยื่นขอรับสิทธิ์ในการว่างงานในระบบ eและหากดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้วเงินเนี่ยก็จะโอนเข้าสู่บัญชีภายใน5วันทำการค่ะครั้งนี้รวดเร็วแล้วนะครับประกันสังคมทั้งนายจ้างลูกจ้างเว็บเดียวกันนะ www.sso.go.th นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ